คือการจัดวิ่งโรดทูโตเกียว2020ครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการรำลึกถึงความผูกพันของมนุษยชาติในการจัดกีฬาโอลิมปิกนะครับเราจะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของการรวมกันของมนุษย์ทุกคนนะครับเป็นเรื่องของความรักความสามัคคีในครั้งนี้นั้นนอกจากว่าสร้างเห็นว่ากีฬาสร้างความผูกพันความรักความสามัคคีแล้วนั้นในปัจจุบันนั้นการออกกำลังกายการเล่นกีฬานำมาซึ่งสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความแข็งแรงของร่างกายการที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มต้นจากอำเภอขนอมไปถึงอำเภอหัวไซในวันนี้นอกจากว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องกีฬาโอลิมปิกที่มนุษยชาติทุกประเทศทั่วโลกนั้นให้ความร่วมมือกันแล้วเป็นการสร้างความตื่นตัวของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในการดูแลสุขภาพร่างกายกีฬาที่สำคัญครับเพื่อเราได้มีการรวมใจเป็นหนึ่งสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งให้เห็นว่าเราต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนักกีฬาทุกๆคนนะครับที่จะไปแข่งขันที่โตเกียวในครั้งนี้ครับ